สวัสดีค่ะมื้อนี้สาวคนหล่าจิพามาพาไปเบิ่งไห่เบิ่งนาดูสวนไร่นาเบิ่งมันสับปะรด ปลาม่อนปลาม่อนไปแล้วปลาม่อนเขาเทียงหน้าน้อยคอยรักฝนว่าจะตกมากจ้ะพอตกมากก็ตายถิ่มจะซื้อมันแหงมาละตกมามันนี่แหละเอ้าตัวมึงหิวคนแม่มึงตายบ่ตัวมึงหิวย้ายคนสะแรงมากสะน้ำสิบ่มีกินละเจอน้ำสิบ่มีละมีสะมีสะของสาวขลาดเองจ้ะมีนกพอชิบหายเลยมีสะแม่ก็หกแถะต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ปลูกได้สองปีแล้วจ้ะปลูกได้สองปีแล้วแหลกก็ได้เบิ่งดูแลก็ได้กลับบ้านจ้ะมันก็สิออกยอดใหม่เด้งัวห้อยห้อยงัวได้กินห้อยงัวกินจ้ะสาวโคราชเองจ้ะสาวโคราชเองมีน้ำหลายอยู่น้ำก็มอมแรงอยู่นะต้นม่วงฝนตกใส่หน่วยบ่เนาะเนาะที่ได้สิแตกหน่อยมาเนี่ยกินน้อยน้ำคาร์บอนฝนมันบ่ตกเนาะเบิ่งเนี่ยก็สิได้กินหน่วยปลูกได้ต้นจะว่าพูดต้นนึงแต่ละว่าต้นนึงสิบสองต้นบ่ยังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นนั่นตายเรียบมากินหมดทุกหน้าอันนี้ของบ้านฟังตั้งบีเป็นของยายของไหนพี่สาวแม่ตะกี้มันมีแค่นี้เองอันนี้ขุดต่อไปหอดพุ่นมันก็เล็กกว่าบ่มีป่าดอกถ้ามีป่าแน่สิบ่หลายปานนี้พูนมองเขียวๆนั่นป่าอ้อยของพี่ชายนี่หน้าจากนี้ไปถึงพูนมองต้นไม้พูนอ่ะที่ก็มองเขียวๆนะจ๊ะนั่นแหละหน้าของสาวโคราชแห้งหมดแล้วจ้ะมาบาดกับโดนๆมาเทียนเนาะบ่ได้มาดุมาจ้ะต้นตัวนี้คือต้นใหญ่กว่าหมู่วะ
ค่ะดินหยาบ่คุ้มคือจังพวกซั่นคือสิขึ้นไงต้นตะกบแต่ต้นตะกบตุ้มหงใหญ่มีหน่วยอยู่ด้วยน่ะแค่ปลูกไว้ค่ะนี่แหละค่ะทุ่งนายามแล้งทุ่งนายามแล้งมันก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะที่ใช้ก็มีแต่หญ้าตะยุงบ่มีเผยดูแลเพราะว่าสะนี่เมื่อก่อนเนาะมีพ่อมีแม่เบิ่งแล้วก็เบิ่งเอาปลามาปล่อยแน่สินะบัดนี้พ่อกับแม่เสียหมดกะก็มีคนดูแลมันก็เลยแบบหกแน่พ่อได้ใส่จะน้ำย่ำบ่มีน้ำใส่หน้ากะพ่อดูดใจอยู่ป่าจุบจุบอันนี้กับที่ของสาวขลาดเองนะกับในนี้เป็นที่ของพี่สาวแม่แล้วก็ทัดไปกับของพี่สาวทัดไปกับของพี่สาวทัดไปมองพูดมองเขียวเขียวเขียวมองนั่นนะมองนั่นลงไปทั้งหมดเป็นของน้าสาวลูกสาวลาย่ายไปเบิ่งสะพี่สะเอาของแม่อีกคนนึงว่าน้ำเยอะหลายบาทพี่สะแต่อันเนี้ยเคยเอาเตามาปล่อยนะแต่บ่ฮู้ว่ามันไปใส่แล้วที่เขามาเอาปลาไปกินหนึ่งวันก็ได้มาซองมันเพิ่นดอกยังมีปลาอยู่เด่นบวดบุบะบุบะนาเดือนนี้มันมีความหมายหูแรงหลายจะตุ่นบักเน่าแล้วตายข้างๆนี่ก็เป็นของป่าอีกผู้นึงเนาะจ้ะที่ให้ที่หน้ามันก็สิติดกันแบบพกๆนี่คือกันแต่ว่ามีคนดูแลคือกันจ้ะวิปาดหมกมองยังว่ามีหน่วยเลยผ้าขาวปลาขาวดงเด้อมันนี่เด้อก็มีสาระแน่ไรสาระแน่เป็นธรรมดาแล้วเนาะส่วนมากสิไรสาระแหละวิมีผักแวนก็มีได้จ่าผักแวนไปจะกินข้าวปนแซ่บเนาะไปกันนะก็มาไปกันดอกอาบน้ำเร็วไปอย่าลุกไปดูมันดูมันถ้าฝนมาตกนี่ตายคักๆเลยจ้ะตายแน่นอนเลยมันตกกับบ่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขอกงัวพี่สาวลูกป่าเรางัวมาเลี้ยงนะพระจ้ากับบ้านเฮาเดินทางกับบ้านได้ต้นสะเดาสะเดาก็มีลูกนะคะเหมือนองุ่นล่ะค่ะตั้งสมัยเด็กน้อยก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเด็กน้อยเนาะสมมุติว่าสะเดานี่เป็นองุ่นจะขึ้นเล่นตัวน้อยแต่ว่าอันนี้ต้นอะไรนะต้นว่านะแต่ต้นว่าทำไมหน่วยเหลียงอ่ะ
อ๋อไม่ใช่นี่ส่วนของป่าแล้วสิปลูกทุกอย่างแหละปลูกมือไว้มองก็แล้วนะมาเฮามาเฮาคนงามนี่ลูกยอเห็นบ่จ้าลูกยอเอาไปตำเนาะมาลูกยอเจ้าถิ่นเยอะแยะลูกยอจ้ะดูนี่บุ้มมีราคาดอกเอาไปบันไปหมุนลูกเทพนะคะแล้วก็สิปลูกไว้ได้ยังนี่ต้นดอกแค่หน้าจ้ะนี่ต้นแค่หน้าแค่หน้าก็จะประมาณนี้นะคะมาสำรวจกระท่อมน้อยของเด็กวัยรุ่นก่อนว่ามีอะไรเราผู้สาวมาสีในนี้หรือเปล่าไม่จบของหอเด็กหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นสิมักมาหมดซุ่มอยู่ในมือนี่แหละจ้ะถ้าผู้สาวมาสะในบุไปกับบ้านเรากับบ้านสมัยก่อนบ่มีบ้านคนเด้จ้ะจังเสีย66เป็นตะยานพร้อมแต่ซุมื้อนี้เป็นไฮเป็นหน้าเป็นหยังเป็นจังเสียเขาเป็นบ้านคนมาแล้วเขาขยายออกมาขยายเฮียนขยายซ่านปลาม่อนปลาม่อนหนานี้เขาสิเลี้ยงบ่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนนะจ๊ะแล้วก็มันบ่มีม่อนมันบ่ปงมันบ่ออกใบมันก็สามารถเลี้ยงม่อนบ่ได้เดี๋ยวรอให้มันแบบฝนลงสิใบม่อนก็สิงามเขาก็สิเลี้ยงม่อนได้บ่เบิ่งแรงไม่แรงดูมันเนี่ย